วัสดีค่ะสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะพบกันในรายการครูฉันเป็นยูทูบเบอร์รายการที่จะเฟ้นหาครูจากทั้ง4ภาคของประเทศไทยมาเติมเทคนิคเคล็ดลับการทำคลิปวิดีโอบน YouTube จากโค้ชยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยเพื่อเปลี่ยนให้ครูฉันกลายเป็นยูทูบเบอร์ค่ะการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะคะดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะแต่การจะทำให้คลิปของเราได้รับความสนใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนค่ะแต่ปัญหานี้จะหมดไปนะคะเพราะว่าเราได้รวบรวมโค้ชยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยมาไว้ที่นี่แล้วค่ะการที่เราจะทำอะไรอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเรามีแพชชั่นหรือความลุ่มหลงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างผมว่าผู้ชมก็จะเห็นนะครับจะเห็นว่าเราตั้งใจแล้วก็อาจจะมีคนที่เริ่มชอบเริ่มติดตามเริ่มแชร์เริ่มกดไลค์นะครับซึ่งจะทำให้เราอาจจะที่เขาเรียกว่าไวรัลแพร่สะพัดไปทั่วอินเทอร์เน็ตได้นะครับหลายคนนะครับเป็นกังวลว่าโอ้โหคนทำ YouTube เนี่ยจะต้องหน้าตาหล่อเหลานะครับเสียงเสริงก็จะต้องดีดูผมเป็นตัวอย่างนะครับผมหน้าตาก็ขี้เหร่นะแต่ก็สามารถทำคลิปออกมาได้ครับนะเพราะว่าคนดูครับเขาไม่ได้โฟกัสนะในส่วนของว่าหน้าตาเราจะดีขนาดไหนมีสิวเม็ดไหนมีฝ้าตรงไหนเขาดูอย่างเดียวว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันคืออะไรตอบโจทย์เขาไหมช่วยอะไรเขาไหมนะครับคนก็จะอยากดูคลิปของเรามากยิ่งขึ้นนะครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดคลิปแรกที่ผมทำนะครับเป็นคลิปที่จริงๆตอนนั้นเราก็ยังหาตัวตนเองไม่เจอยอดวิวตอนแรกเนี่ยดีใจมากพอเวลามันขึ้นมาเป็นหลักร้อยค่อยๆกระเถิบหลักร้อยมาเป็นหลักพันแล้วก็ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นแล้วก็จบตั้งแต่ปัจจุบันนี้ยันเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในหลักหมื่นอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปแรกผมรู้ว่ามันยังเป็นคลิปเริ่มต้นแล้วเราก็ยังเรียนรู้ไปเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากหรือมาทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือเสียความมั่นใจของเราครูฉันเป็นยูทูบเบอร์ในมุมมองผมก็คือว่าคุณครูเนี่ยสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนแล้วมาถ่ายทอดลงเป็นคอนเทนต์วิดีโอใน YouTube เพื่อสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆมันอาจจะมีการผสมประสานระหว่างความวาไรตี้อยู่ในคลิปครูอาจจะไม่ได้สอนตรงๆเหมือนที่สอนลงในกระดานในห้องเรียนผมมองว่าถ้าคุณครูสามารถทำได้แบบนี้เนี่ยแหละครับครูฉันคือยูทูบเบอร์แน่นอนวันนี้เราก็ได้เชิญครูจากทั้ง4ภาคของประเทศไทยมาอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะไปทำความรู้จักกับคุณครูทั้ง4คนกันเลยค่ะครูผู้ช่วงนามสกุลคือเสื้อทองอยู่เนื้อคลองอำเภอใหญ่ในกระบี่บุคลิกเฮฮาอารมณ์ดีสำหรับผมนะครับความเป็นครูนะครับก็คือผู้ที่ให้โอกาสนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเจาะอยู่ที่เด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษได้ไหมครับภาษาอังกฤษได้ครับสุดยอดเลยหน้าต่างครับวินโดว์โอ้โหสีเหลืองครับเยลโล่รถตักแม็กโคโอเคลืมบุ๊กครับโอเคใช้ได้ครับตลกก็มากลองก็มีนักมวยก็มีดังนั้นถามว่าผมมีโอกาสที่จะด่าเขาไหมมีโอกาสที่จะตีเขาไหมไม่มีนะครับเพราะเขาเป็นนักมวยนะครับผมมองว่าการที่เราได้รับโอกาสนั้นนะครับเมื่อใดก็ตามแต่ที่สามารถที่จะได้ต่อยอดโอกาสนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่ผลิบานที่สวยงามทางสังคมนะครับซื้อว่าผู้แหน่งหน่อยพ่นเยี่ยมนะคะอยู่โรงเรียนบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะเด็กหน่อยสุมือนี่อาจจะไม่ได้อยากเห็นหน้าเฮาหรืออยู่กับเฮาตลอดก็ได้แต่ว่าพ่ออันนั้นค่อยไปเปิดหาก็เจอยุ่งสินะคะก็เลยคิดว่าเจ้าของเนี่ยต้องพัฒนาให้ก้าวต่อไปจะบ่หยุดแบบอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนกพันธ์ศรีจำนงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิจิตรค่ะสำหรับอาชีพครูในทัศนคติของครูกุ้งนะคะจงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและมีความสุขมีรอยยิ้มกับการทำงานในทุกๆวันนะคะซึ่งตัวครูกุ้งเองนะคะโชคดีตรงที่ว่ามีแม่พิมพ์ที่ดีเราอยากเป็นคุณครูที่ดีอยากทำหน้าที่สอนเด็กที่ดีแล้วอยากเห็นความสุขของเด็กๆในทุกๆวัน
ดีครับผมนายนวัฒน์ปานสุวรรณเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมตั้งใจว่าจะเป็นครูที่ให้ความรู้กับลูกศิษย์ให้เต็มที่เด็กๆจะรู้สึกว่าเวลาเรียนเนี่ยไม่อยากซีเรียสไม่อยากเครียดมากเราจึงพยายามปรับการเรียนให้เป็นการเล่นนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาได้เล่นในห้องเรียนรู้จักกับคุณครูทั้ง4คนแล้วนะคะซึ่งในระหว่างเส้นทางครูฉันเป็นยูทูบเบอร์ก็จะมีโค้ชยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สลับสับเปลี่ยนกันมาแชร์เคล็ดลับเทคนิคให้กับคุณครูทุกๆคนของเรานะคะโดยที่หลังจากนี้ค่ะครูทุกคนก็จะแยกไปเข้าชั้นเรียนกับโค้ชยูทูบเบอร์ที่จะถนัดในเรื่องของตัวเองนะคะเราจะไปเริ่มกันที่คุณโจธีรโชติวงศ์วีรภาพเจ้าของ Channel Ketchup Joe Channel ที่นำเสนอในเรื่องวิทยาศาสตร์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครและก็ทำให้วิทยาศาสตร์นั้นกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยค่ะคุณโจมีผู้ติดตามใน channel นี้นะคะมากกว่า 1.5 ล้านแสนคนบรรยากาศการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับทองแดงเที่ยวนี้เอาให้ส้มเลยนะวืบโอ้โหเห็นอ่ะสีมันเป็นแบบว่าสว่างขาวแล้วดูดิเห็นไหมมันวูบวาบวูบวาบอ่ะมองเห็นอ่ะผมนำเสนอคลิปเนี่ยผมจะเลือกในสิ่งที่ใกล้ตัวอย่างผมเองเราชื่อรายการของผมเนี่ยก็คือการทดลองหลังบ้านมันบ่งบอกถึงว่าเราสามารถทำกันเองได้ที่หลังบ้านของเราเองผมก็เลยหาของที่ใกล้ตัวเหตุผลที่ผมหาของใกล้ตัวเพราะว่าคนดูหรือนักเรียนของเราเนี่ยเขาจะได้โยงถึงได้แล้วเขาสามารถไปหยิบของชิ้นนั้นมาแล้วก็ลองทดลองทำได้จริงๆมันยังยกตัวอย่างผมเตรียมของนี่มาเนี่ยหลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วก็คือมันฝรั่งเป็นมันฝรั่งธรรมดาที่คนน่าจะซื้อได้ตามตลาดแล้วก็อันนี้เป็นหลอดชาหลอดที่เราสามารถซื้อชาไข่มุกธรรมดาเนี่ยแล้วเราก็บอกเขาเลยบอกว่ารู้ไหมว่าหลอดมันสามารถทิ่มทะลุมันฝรั่งได้คุณครูเคยลองไหมครับยังไม่เคยยังค่ะอ่ะไหนลองให้คุณครูลองกันดีกว่าไหนคุณครูลองทิ่มดูก่อนว่าสามารถทิ่มทะลุให้แบบทะลุเลยได้ไหมครับอะไรนะเอาเลยครับทำวิธีไหนก็ได้ยากเหมือนกันลองตั้งข้อสงสัยก่อนครับคิดว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงเสียบไม่เข้าอันดับแรกก็คือความแข็งของหลอดแล้วก็เนื้อหมากฝรั่งใช่ค่ะแต่จริงๆมันจะต้องเหมือนนิ่มนะแต่ว่าคือแบบว่ามันต้องออกแรงเท่าๆกันตรงขอบนั่นครับมันถึงจะลงไปการให้แล้วถ้าเกิดผมบอกว่าเราสามารถทำได้แบบทีเดียวทะลุเลยคุณครูเชื่อไหมครับน่าจะลองใช่ไหมลองดูเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อีกหลอดนึงขอยืมมันฝรั่งสักหลอดนี่ก็ได้ดูนะกล้องดูกล้องจะมองทันไหมเนี่ยดูนะ1 2เฮ้ยเข้าแต่เดี๋ยวเอาใหม่มานะ1 2อย่างเงี้ยเกือบจะทะลุเลยเกือบแล้วครับเกือบแล้วทีนี้ผมลองหันข้างนี้ดูเอาใหม่นะชึบเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็เฉียดทะลุออกไปหน่อยนึงมันมีเทคนิคของมันนิดหน่อยครับก็คือว่าไอ้หลอดเนี่ยเราถ้าเราไปปิดถ้าเราเปิดหลอดแบบก้นลมออกได้อย่างเงี้ยพอเวลาเราทิ่มเนี่ยหลอดมันส่วนใหญ่จะงอซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราพอไปปิดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนลมมันช่วยทำให้แล้วด้วยความเร็วที่เราสับเข้ามาเงี้ยมันจะสามารถทิ่มทีเดียวเนี่ยทะลุมันฝรั่งได้เลยอย่างเงี้ยผมเองผมมองว่ามันเป็นของการทดลองที่ง่ายแล้วเราไปลักษณะให้โจทย์เขาก่อนว่าถ้าคุณได้ของแบบเนี้ยตั้งข้อสงสัยดูซิว่ามันเพราะอะไรแล้วทำไมถึงทำได้แล้วพอคุณไปลองทำแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จไหมอย่างเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าทำครั้งแรกมันก็ยังไม่ได้แหละมันก็พลาดเราอาจจะโอเคหลอดมันอ่อนมันฝรั่งมันต้มมาหรือเปล่าคุณครูแกล้งหรือเปล่าถ้าเราแบบเนี่ยแค่นะเสียบทีเดียวมันก็ทะลุได้ทะลุแล้วก็คือด้วยของที่ง่ายๆแล้วเราก็ค่อยมาโยงกับหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วว่านักเรียนคิดว่ามีหลักวิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่ทำให้มันทะลุได้มันเป็นลักษณะให้เขาต้องคิดก่อนถ้าเราไปเฉลยคำตอบไปแล้วเขาก็เหมือนว่าคุณครูเล่าเรื่องให้ฟังนั่นแหละเขาก็ไม่ได้คิดใช่ครับเราปล่อยให้เขาโอเคไหนคุณลองเดาซิแล้วเราก็ช่วยตลบเข้ามาอ๋อมันอันนี้ก็ใช่ส่วนนี้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ย
จากวิทยาศาสตร์นะคะเราจะไปต่อกันที่เทคนิคการดึงดูดผู้ชมที่เป็นเด็กและครอบครัวโดยคุณกรดิษกรชนะศรีจากคิดดีทีวีค่ะชาแนลนี้นะคะก็จะนำเสนอเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวโดยที่เป็นในรูปแบบซีรีส์ละครสั้นนะคะมีนักแสดงหลักของช่องนี้ก็เป็นลูกชายของเขาเองนั่นแหละค่ะชาแนลนี้นะคะมีผู้ติดตามมากกว่า1,700,000คนเลยทีเดียวและคุณกรจะมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณครูกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะทำไมพวกเธอถึงมาสายกันเนี่ยขายปลาเค็มช่วยแม่ค่ะคราวนี้เนี่ยนะมาสายครูไม่ว่าอะไรแต่ถ้าพรุ่งนี้มาสายอีกครูต้องทำโทษแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับตอนนี้มาเรื่องราวก็คือว่าผมแนะนำก็คือว่าพี่กุ้งเนี่ยผมขอเรียกพี่นะฮะพี่กุ้งเป็นครูที่สอนเด็กอนุบาลเรียกว่าประถมวัยครูผู้ชมแหละฮะผมสอนมอต้นครับผมโอ้โหมอต้นนี่แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยทั้ง2คอนเทนต์ที่จะทำต้องต่างกันเลย1คือประถมวัยกับ1คือมอต้นนะฮะสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำได้อย่างนึงก่อนก็คือว่าความเป็นธรรมชาติครับเรามีอะไรเราถ่ายไปอย่างนั้น2ก็คือว่าสร้างตัวตนให้ชัดเช่นถ้าเกิดว่าเขาไปค้นหาใน YouTube หรือใน Google ก็ตามเลยนะครับอย่างช่องผมเนี่ยถ้าเขาค้นหาคำว่าพ่อกรหรือว่าน้องดีเจซึ่งเป็นลูกผมเนี่ยGoogle ก็จะเสิร์ชและขึ้นมาเจอเลยไม่รู้ว่าเขาจะเสิร์ชหาพ่อกรคนไหนหรือว่าน้องดีเจคนไหนแต่ YouTube และ Google จะโชว์พ่อกรกับน้องดีเจคนนี้มันเป็นโอกาสที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยเติบโตขั้นแรกคุณครูต้องสร้างฉายาให้กับตัวเองก่อนเช่นครูกุ้งครูกุ้งอย่างเดียวพอไหมอาจจะไม่พออาจจะเป็นครูกุ้งสุดยอดมุ่งเฮฮาเอาว่าไปจุงเบยจุงเบยครับเปลี่ยนเป็นฉายาเปลี่ยนนี่นำเสนอว่าจะเป็นชงไทยชัยโยได้ครับไม่มีปัญหาเลยเรื่องนี้มันอยู่ที่เราคิดเราชอบที่ไหนเอาไปได้เลยการสร้างฉายาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้บางทีเนี่ยชื่อคลิปของเราเด็กอาจจะค้นหาไม่เจอเด็กอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาเคยดูคลิปอะไรของเราแต่ทีเนี้ยเด็กเขาจะมาค้นว่าอ๋อเคยดูคลิปของครูชงกาแฟนี่นะก็ค้นครูชงกาแฟคลิปก็จะขึ้นมาเลยช่องก็จะขึ้นมามันเป็นหลักในการค้นหาได้ง่ายแล้วก็ได้เจอพอเจอปั๊บเด็กก็จะได้ดูความรู้ในช่องของครูพอเราได้ฉายาแล้วต่อไปปั๊บเราก็ผลิตคลิปคือด้วยการผลิตคลิปเนี่ยผมไม่อยากให้ไปคิดไกลว่าจะต้องแบบว่ามีเสื้อผ้าหน้าผมที่มันต้องเยอะจะต้องมีทีมงานที่เยอะไม่ต้องครับแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอย่างผมเนี่ยแรกเริ่มผมผลิตคลิปด้วยมือถือเครื่องเดียวครับวิธีการถ่ายก็ไม่ควรถ่ายแนวตั้งเพราะแนวตั้งมันจะได้แค่แบบแนวตั้งนี้ควรถ่ายแนวนอนอย่างนี้แนวนอนแล้วก็ถ้าหลายๆคนจะเจอปัญหาคือกล้องสั่นเวลาถ่ายแล้วภาพมันจะสั่นก็ประมาณนี้เลยแบบนี้ได้เลยแล้วมันก็จะแบบลดการสั่นได้น้อยลงอย่างนี้ครับครับหลักการในการถ่ายของผมคือว่าผมใช้เวลาให้น้อยที่สุดแล้วก็คลิปก็สนุกที่สุดแค่นั้นเองเหมือนคุณครูน่าจะมีคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวอยู่แล้วอย่างครูสอนภาษาไทยครูมีอยู่แล้วว่าครูจะสอนเด็กเรื่องอะไรใช่ไหมฮะเอาเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมาทำเป็นละครสอนเด็กเรื่อยๆละครสอนเด็กเป็นจำลองสถานการณ์ก็ได้แล้วก็ครูเนี่ยอาจจะนำเด็กที่อยู่ในห้องของเราเนี่ยนะครับมาถ่ายคลิปร่วมกับเราได้มันจะเพิ่มความสนุกให้กับคลิปของเราแล้วเด็กๆ เขาจะได้มีส่วนร่วมในการสอนภาษาไทยของเราด้วยพอเด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดคอนเทนต์แล้วมันจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจภาษาของเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจการสอนเรามากยิ่งขึ้นอย่างนี้ครับแสดงว่ามันน่าจะไปสอดคล้องกับให้เด็กมีส่วนร่วมถูกต้องครับเพราะว่าถ้าครูถ่ายคนเดียวทำคนเดียวหรือว่าครูอัดตั้งกล้องอยู่เนี่ยแล้วก็สอนหน้ากระดานคนเดียวเหงาไหมฮะครับเหงาใช่ไหมแล้วครูก็รู้สึกว่าฉันก็สอนเหมือนในห้องเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเอาทรัพยากรเด็กๆหรือว่าเพื่อนๆครูเนี่ยมาถ่ายได้เลยมันอาจจะตัดคำแบบเช่นพูดผิดเหมือนเช่นติดขัดๆของเราเนี่ยฮะเราก็เอาไปตัดไปอีดิทได้ไปแก้ไขในคลิปได้คืออย่างผมก็ตัดในโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ครับแล้วก็อีกอย่างวันนี้มีอุปกรณ์มาให้อุปกรณ์เสริม2ตัวอุปกรณ์เสริมพวกนี้2ตัวนี้ไม่เกิน300บาทครับคุณครูทางบ้านที่อยู่หรือว่าทุกคนทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้ลงทุนได้เลยเพราะมันราคามันไม่สูงมากครับมันจะมีประกอบไปด้วยไมค์ตัวนี้เสียงจะดีมากเราก็เสียบโทรศัพท์ไปได้เลยเสียบโทรศัพท์เราของผมไอโฟนเสียบโทรศัพท์แล้วก็ติดเสื้อหรือถ้าเป็นรายการสัมภาษณ์ตัวนี้ก็เป็นขาตั้งโทรศัพท์ให้นิ่งขึ้นเนาะใช่ครับคือบางทีเราอาจจะไม่มีผู้ช่วยเราก็แบบว่าใส่ไปเลยใส่โทรศัพท์ไปตรงนี้แล้วก็ถ่ายเรามาอย่างนี้ครับประมาณนี้ได้เลยมันจะช่วยลดระยะเวลาให้กับเราได้ข้อสำคัญนะที่ผมอยากจะบอกคุณครูก็คือว่าทำแล้วต้องสนุกนะฮะถ้าคุณครูทำแล้วเครียดผมเชื่อว่าไม่เกิน2เดือนเพราะการสอนมันก็เครียดอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่แนวมันจะรู้สึกกังวลเกิดขึ้นใช่ครับ
ถ้าครูทำแล้วสนุกครูจะอยากทำมันเรื่อยๆพอสนุกแล้วครูจะมีความสุขในการทำครับตรงนี้ต่อให้เราทำเป็นอาชีพได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เราก็จะทำแต่ถ้ารู้สึกว่าทำแล้วเครียดโอ้ยมันรู้สึกเป็นภาระเป็นงานอ่ะมันไม่นานเดี๋ยวครูก็เหนื่อยครูก็ต้องไปเตรียมการสอนของเด็กใช่ไหมฮะมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นตอนนี้ซู่ชิงก็มาอยู่ในคลาสรูมแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเติมเคล็ดลับเทคนิคต่างๆกันเนี่ยซู่ชิงอยากจะให้คุณครูนำเสนอคือทำให้เห็นรูปแบบการนำเสนอที่จะอยู่ในวิดีโอคลิปของคุณครูแต่ละท่านนะคะโดยที่จะให้เริ่มจากครูกุ้งก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เตรียมคำคล้องจองมาใช่ไหมคะบอกน้อยวัยใสใจใจคุณครูปูค่ะร่วมรักพระบิดาค่ะตบมืออันนี้ก็คือจะมีการนำเสนอที่จะต้องมีคำคล้องจองแล้วก็มีท่าที่จะไปพร้อมๆกับในแต่ละประโยคด้วยใช่ไหมคะเข้าใจได้กระชับแล้วก็สื่อสารในร่างกายอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆว่านี่จะเป็นสไตล์ของครูกุ้งนะคะแล้วก็อยากจะให้โค้ชยูทูบเบอร์ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์หน่อยค่ะว่าจากที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าชอบอะไรบ้างที่ยังสามารถปรับปรุงได้เริ่มจากคุณโจก่อนไหมคะผมเองผมจากเมื่อกี้ที่ได้ยินไปนะครับผมรู้สึกว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าเรามีเป็นจังหวะเพลงเพิ่มเข้ามาเพิ่มความตื่นเต้นสดใสเด็กๆจะยิ่งจำได้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ทำท่าทางของเขาได้ครับจะใส่ท่าทางใส่ทำนองเข้าไปตอนนี้เลยไหมคะเนี่ยขอกลับไปคิดทำนองก่อน คุณกรค่ะจริงๆแล้วสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นเขาเรียกว่าสตอรี่หรือว่าละครสั้นได้ครับเพราะเด็กๆเขาจะชอบแล้วก็หนูน้อยวัยใสเราอาจจะไม่ได้ถ่ายครูคนเดียวอาจจะไปถ่ายแบบครูหลายๆคนที่ทำท่าอย่างเงี้ยเพราะครูแต่ละคนเนี่ยก็มีจริตที่แตกต่างกันแล้วคลิปเหล่านี้มันจะสนุกตรงที่ว่าแต่ละคนก็ทำไปเขินอายไปแล้วความเขินอายเนี่ยมันเป็นความเรียลที่เกิดขึ้นพอเป็นความเรียลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเด็กๆเขาจะชอบว่าเอ้ยครูของเขาแต่ละคนเนี่ยทำไมทำท่าน่ารักที่แตกต่างกันแล้วก็อาจจะมีถ่ายเด็กๆมาทำท่าอย่างนี้ด้วยเงี้ยครับแล้วก็บอกในตอนท้ายว่าเอ๊ะทำไมเพลงต้องเป็นเพลงหนูน้อยวัยใสใส่ใจประมาณนี้มันก็จะเป็นการสรุปข้อคิดไปได้ด้วยเป็นการเพิ่มเติมต่อยอดจากที่ครูมีอยู่แล้วซึ่งอินเนอร์เรื่องของความสนุกเนี่ยมันได้อยู่แล้วเด็กๆชอบครับจากประสบการณ์ทำคอนเทนต์ให้กับเด็กๆดูเนี่ยเด็กๆ เขาจะชอบทำท่าตามหรือเปล่าคะเด็กๆ เขาชอบร้องเพลงตามมากโดยเฉพาะเพลงไหนที่เป็นกระแสเนี่ยเขาชอบมากแล้วก็ถ้าเราไปค้นดูใน YouTube เนี่ยเพลงช้างจะขึ้นแบบเป็นร้อยล้านวิวหรือเพลง Baby Shark เนี่ยเป็น 2,000 3,000 ล้านวิวอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยมันจะมีส่วนที่เด็กเปิดดูเยอะมากแล้วก็เปิดดูได้ตลอดถ้าเพลงไหนที่เด็กชอบแล้วเนี่ยเขาจะเปิดดูย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆถ้าเราใส่คอนเทนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นการสอนเขาไปด้วยมันจะทำให้เขาได้ประโยชน์แล้วก็คุณครูก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างนี้ครับคือพอทำไปเรื่อยๆเราก็จะหาทางเจอที่ทั้งตัวเราซึ่งเป็นคนทำคอนเทนต์แฮปปี้ทั้งผู้ชมแฮปปี้สุดท้ายก็จะเจอทางที่ใช่ในที่สุดคือการทำ YouTube เนี่ยถ้าเราฝืนผมเคยเป็นแคทเกมแล้วมันก็มีคนติดตามเยอะแต่พอเราฝืนตัวเองแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยเราจะทำกับมันได้ไม่นานถึงแม้ว่าเขาจะมาจ้างเราให้นั่งเล่นเกมก็ตามแต่มันไม่ใช่แล้วอะเราก็ไม่อยากทำค่ะดังนั้นการที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะเนี่ยก็ต้องลองจนกว่าที่จะรู้เปลี่ยนสไตล์หาไปเรื่อยๆหารูปแบบการนำเสนอไปเรื่อยๆนะคะผมคิดว่าเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในฐานะที่มีอาชีพหลักเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ผมอยากบอกโดยเฉพาะชื่อรายการเนี่ยพอใช้คำว่าครูของฉันเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเด็กๆที่อยู่ในชั้นเรียนเพราะว่าเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจถ้าเขารู้ว่าคุณครูเนี่ยสามารถทำเทคโนโลยีใหม่สามารถเล่าเรื่องที่น่าสนใจที่ชั้นตอนแรกไม่ได้สนใจแต่พอคุณครูมียอดวิวเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นเนี่ยมันจะทำให้นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยเขาเริ่มแบบสงสัยคงจะมีอะไรน่าสนใจฉันต้องไปลองศึกษาดูส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเจอน้องๆหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็พอเวลาได้เจอตัวจริงเขาก็จะแบบว่าโอ้เนี่ยเขาได้มีโอกาสไปทำการทดลองเนี้ยตามเหมือนเลยแล้วก็ทำไม่เห็นได้เหมือนที่พี่บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเราได้ทำแบบนี้หรือยังเราได้ทำแบบนี้หรือยังพอเวลาเราได้เห็นผลงานของเราเนี่ยมีผลต่อบุคคลอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มีผลทั้งโรงเรียนหรือทั้งประเทศแต่เมื่อเรามีผลกับบุคคลอีกคนหนึ่งแล้วเขาเห็นจากคลิปวิดีโอของเราแล้วเขาก้าว
ไปทำบางอย่างส่วนตัวเขาเองแล้วพอเราได้เห็นภาพนั้นน่ะมันจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจมากเลยว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกำลังมีความสุขต่อคนที่กำลังฟังเราด้วยเช่นกันเหมือนพอได้ฟีดแบ็กจากผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงทำให้แบบสามารถทำคลิปต่อไปได้ใช่ไหมคะผมคิดว่าการนำเสนอมันจะเป็นจะต้องมองไปถึงว่าเรากำลังจะตอบโจทย์ให้กับใครถ้าเด็กมากก็ต้องทำเนื้อหาสื่อสำหรับเด็กอาจจะมาจากการสังเกตเด็กๆ ด้วยนะใช่ไหมคะว่าเด็กๆในแต่ละช่วงวัยเขากำลังสนใจเรื่องอะไรหูเด็กในวัยนี้กำลังแบบชอบตัวการ์ตูนตัวนี้หรือว่าเด็กในรุ่นที่โตขึ้นมาเอากำลังเริ่มสนใจในการแบบเพศตรงข้ามเป็นยังไงก็อาจจะทำโรลเพลย์อิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะดึงความสนใจได้วันนี้คุณโจก็เตรียมอะไรบางอย่างมาทดลองให้ดูใช่ไหมคะครับการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆผมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากแล้วเราสามารถจับของสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยเพื่อที่จะมาเรียนรู้ได้พอเวลาเราหาสิ่งของใกล้ตัวเขาก็จะสามารถไปทดลองได้เหมือนกันอย่างตัวอย่างวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมามากผมเข้ามาอยู่ในห้องแล้วก็ผมเปิดแก้วน้ำกับน้ำใช่ไหมแล้วผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมีบทสนทนากับคนที่เราจะนำเสนอในคลิปได้เราบอกว่ารู้ไหมว่าแก้วเนี่ยสามารถเป็นเครื่องดนตรีได้ยกตัวอย่างเราเอาแก้วน้ำมาแล้วเราก็ขออนุญาตนะจุ่มน้ำนะครับแล้วก็วนที่ปากแก้วแค่นี้เองแล้วเราก็ถามคำถามคนก็ได้นะครับหรือถามในคลิปก็ได้ว่าคุณคิดว่าเสียงมาจากไหนแล้วทำไมเสียงมันถึงเกิดได้แล้วระดับน้ำเนี่ยมันมีผลหรือเปล่ามันก็เริ่มตั้งคำถามมาว่าเออแล้วเดี๋ยวถ้าของแบบนี้แล้วถ้าเราเติมน้ำสูงกว่าล่ะหรือน้ำน้อยหรือไม่มีน้ำเลยล่ะแล้วเดี๋ยวก่อนนิ้วเราเปลี่ยนนิ้วได้ไหมเปลี่ยนนิ้วมีเสียงไหมอย่างเงี้ยพอเราเริ่มตั้งคำถามคนก็จะเริ่มเออฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองดูเพราะเวลาเราหมุนไปใช่ไหมเราจะมองเห็นว่าผิวน้ำเนี่ยมันเป็นคลื่นเกิดจากอะไรแล้วสรุปว่าเสียงเราที่เราได้ยินมันคือคลื่นใช่ไหมอ๋อแล้วเราก็เริ่มได้เรียนรู้ได้ว่าเออแล้วเราสามารถมาทำเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างสามารถเปลี่ยนจากน้ำแก้วเดียวให้มีความน่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นการไขปริศนานะคะว่าทำไมเปิดรายการมาเนี่ยคุณโจถึงมีน้ำอยู่ท่านเดียวนะคะ คนอื่นไม่มีน้ำดื่มให้อันนี้เอามาสาธิตให้ดูว่าสามารถหยิบสิ่งของรอบตัวมาเปลี่ยนให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆได้คราวนี้มาที่คุณกรบ้างค่ะมีอะไรเป็นทีเซอร์ให้พวกเราได้ดูถ้าทีเซอร์ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสื่อเพื่อสอนใจเด็กๆเพราะว่าทาร์เก็ตของผมเป็นกลุ่มเด็กอย่างเงี้ยครับเด็กๆหลายคนเนี่ยเขาจะชอบดูสื่อต่างประเทศแล้วก็โดนหลอกมานิดนึงว่าเอาละเอายาสีฟันมาทาหน้าจอแล้วหน้าจอจะหายแตกอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาทาสมมติว่าผมมีจุด2คนอย่างเงี้ยผมก็นี่รู้หรือเปล่าว่ายาสีฟันเนี่ยมันสามารถรักษาหน้าจอแตกได้นะแล้วทางนี้ก็ไม่รู้หรอกงั้นมาเลยเดี๋ยวทำให้ดูอย่างเงี้ยพอทำไปปั๊บอันนี้มันเหมือนกับว่าเราถ่ายละครสั้นกันนะเนี่ยคือถ่ายเลยทำมาปั๊บอ้าวทำไมไม่เหมือนเนี่ยงั้นก็แสดงว่าคลิปต่างประเทศเขาหลอกเรานะสิทุกคนจำไว้นะครับว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีวิจารณญาณในการรับชมนะครับเช่นเดียวกันกับคลิปที่ฝรั่งเขาทำเอายาสีฟันมาทาหน้าจอแตกเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันช่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้เลยคราวนี้น้องดีเจคงรู้แล้วใช่ไหมครับครับโอเคเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต่อไปจะเรียนแบบในคลิปอีกไหมไม่ครับและที่สำคัญเราต้องรู้จักอะไรครับรู้จักคิดก่อนเชื่อครับดีมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะโอเคไหมเราก็เป็นเรื่องราวได้แล้วอันเนี้ยนะมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสร้างสถานการณ์ปกติมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ไปถึงบทสรุปส่งสารไปถึงเด็กๆจริงเนี่ยครับเพราะเรื่องราวของเราต้องการส่งไปถึงเด็กๆให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยก่อนจะเชื่ออะไรมีวิจารณญาณสักนิดนึงอาจจะได้ผลมากกว่าการที่เปิดคลิปมาถึงปุ๊บก็นั่งเราต้องนั่งพูดเลยว่าไม่จริงนะสิ่งที่ได้ยินมาอันนี้พอเป็นโรลเพลย์อิงเข้ามาอันนี้พอทำเรื่องอย่างนี้ปั๊บเนี่ยยอดวิวขึ้นเป็นแบบ8ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยซึ่งแสดงว่าเอาละเด็กๆหลายคนเขาน่าจะโดนหลอกมาค่ะ ทุกคนประสบปัญหานี้มาใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็สนใจด้วยมันเป็นเรื่องที่จริงหรือเปล่างั้นเข้าไปดูแล้วถ้าคุณครูมีความรู้สึกว่าฉันเล่นบทบาทสมมุติไม่เก่งฉันเล่นแล้วแบบแข็งมากต้องทำยังไงดีคะในเมื่อนี่เป็นสิ่งที่จับความสนใจได้ดีลูกศิษย์เลยครูคิดคอนเทนต์ใช้ลูกศิษย์สิคะจับลูกศิษย์มาคุณครูก็เหมือนว่าเป็นแสดงเป็นครูบทบาทตัวเองเลยครับคือผมแสดงเป็นครูบ่อยๆแล้วก็เอาลูกศิษย์มามีสถานการณ์ปกติ
สถานการณ์เริ่มเกิดแล้วเด็กๆเริ่มแกล้งกันแล้วครูก็ไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างพอแกล้งเพื่อนอย่างเช่นงูปองเนี้ยครูก็ไปบอกว่านี่เธอรู้ไหมว่าการแกล้งเพื่อนเนี่ยมันไม่ดีนะมันอาจจะทำให้เกิดนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแล้วครูก็บอกว่าทุกคนคะจำไว้นะครับว่าการแกล้งกันมันไม่ดีมันอาจจะก่อให้เกิดตึ๊ดๆได้เลยเด็กๆจำไว้นะครับว่าการแกล้งกันมันไม่ดีแม้จะเป็นแค่งูปลอมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอางูปลอมไปแกล้งให้กับคนที่เขากลัวงูเนี่ยเขาอาจจะช็อกขึ้นมาได้นะครับจำไว้นะครับว่าแกล้งกันมันไม่ดีและไม่มีใครสนุกเลยแล้วคลิปพวกนี้ยอดวิวขึ้นเยอะมากๆเท่าที่ผมทำมาเพราะมันเป็นการสอนเด็กและเด็กก็ว่าใช่เพราะเด็กทุกคนเขาแกล้งกันอยู่แล้วแล้วเราสามารถสื่อสารให้เขาบอกว่าการแกล้งกันมันไม่ดีนะค่ะโอ้จริงๆอันนี้ก็ถ้าหากว่าสามารถที่จะคุยกับลูกศิษย์ได้ว่ามาช่วยกันถ่ายคลิปวิดีโอก็จะกลายเป็นโปรเจกต์ที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ได้ด้วยนะคะจริงๆเด็กๆชอบมากในการถ่ายคลิปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเด็กทุกคนในห้องมันจะมีเงียบมีเฮลๆมีอะไรทุกคนมันจะมีคนที่ชอบอย่างนี้อยู่แล้วคุณครูลองไปหาเลยผมเชื่อว่าครูจะเบาไปได้เยอะถ้าเกิดว่าถ่ายคลิปกับเด็กๆค่ะวันนี้ได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับกันเยอะแยะเลยนะคะหลังจากนี้ค่ะคุณครูทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะแยกย้ายกันไปเข้าชั้นเรียนกับโค้ชยูทูบเบอร์ของเรานะคะแล้วก็จะเติมเทคนิคให้มากยิ่งกว่านี้เพื่อจะนำไปสู่การที่ครูฉันเป็นยูทูบเบอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูฉันเป็นยูทูบเบอร์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกับรายการครูฉันเป็นยูทูบเบอร์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 8:30 น.นะคะเราจะมาอยู่กับคุณโจเคทฉับโจที่จะมาเพิ่มเติมเคล็ดลับเทคนิคในการทำวิดีโอบน YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ซู้ชิงและคุณครูและโค้ชยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ